จากที่เขาลาบปลายี่สุกแล้วจากเขาก็สิแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เนี่ยก็คือเอาไว้ทอดอันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งเมนูนะจ๊ะหลังจากที่เขาลาบปลาแล้วเขาก็สิเป็นลาบปลายี่สุกทอดนะจ๊ะบ่ต้องใส่ไฟแห้งจ้ะเพราะปลามันแป๊บเดียวก็สุกแล้วเท่ากับปั่นเป็นก้อนแบบนี้ก็คือเอาซ่อนทับพีนี่แหละจ้ะเป็นตัวปั่นแล้วก็ฉีกออกมาแล้วก็เอาลงไปทอดนี่แหละจ้ะลาบปลายี่สุกทอดนี่แหละจ้ะเท่ากับปั่นเป็นก้อนแบบนี้เอามานี่ทอดกินกับข้าวเหนียวห้อนๆผักสดๆนะจ๊ะเนาะซ้ำนี่กับซุปแล้วจ้ะนี่ก็จะได้มากกรอบๆเขาก็ทอดทิ้งกรอบไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามักแคบพอสุกอะนี่ซ้ำนี่ก็ได้แล้วเจ้าหนี นี่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะจ้านี่แซ่บมันจะน้ำหอมหอมนี่จ้าลาบปลายี่สุกทอดนี่นะจ้าลาบปลายี่สุกทอดกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟก่อนที่เสิร์ฟห้อยหน้าด้วยหอมแล้วก็ซิมนะจ้าบัดที่นี่นะแซ่บดีจ้ะอันนี้ผักติ้วส้มเล็กน้อยกินกับเข้ากันเป็นยังไงจ้ะมันหอมค่ะเพราะว่าค่ะถ้าเอาไปทอดมันก็จงกินหอมแซ่บดีจ้ะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งบ่ได้หยังเลยจ้ะสาวอีสานบ้านทุ่งกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้ะ